3เดือนหาเงินได้ล้านกว่าบาทด้วยวิธีการขายรูปผ่านโซเชียลเท่านั้นนะคิวเรเตอร์เป็นตำแหน่งที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของการจัดนิทรรศการครับเมื่อเรามีนิทรรศการเนี่ยคือ1ธีมหรือแนวความคิดเนี่ยคิวเรเตอร์จะเป็นคนคิดและคิวเรเตอร์จะมีหน้าที่ในการคัดศิลปินที่จะร่วมแสดงและคิวเรเตอร์มีหน้าที่เขียนบทความลงสู่จิบัตรของนิทรรศการนั้นๆนะครับในวันเปิดนิทรรศการเนี่ยคิวเรเตอร์มีหน้าที่พูดแนวความคิดของเขาเนี่ยให้กับผู้ชมงานด้วยครับเพราะนั้นในสายงานนิทรรศการเนี่ยคิวเรเตอร์ถือเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดมีอำนาจมากที่สุดในการตัดสินใจทุกเรื่องของนิทรรศการนั้นเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่มีหรอกโลกดิจิตอลเราใช้ชีวิตด้วยตัวเราเองไม่มีใครมารับรู้ไม่มีใครมาดูเห็นตัวตนของเราเลยนะทันทีที่เรามีโลกโซเชียลเกิดขึ้นมาเนี่ยเราสามารถแสดงออกผ่านโลกโซเชียลไปสู่วงกว้างได้มีคนรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเราสามารถจะสื่อสารกับผู้คนภายนอกได้เริ่มต้นก็คือพี่เนี่ยเป็นคนเขียนบันทึกประจำวันอยู่แล้วบันทึกของพี่มี2แบบก็คือบันทึกที่ให้คนอื่นอ่านได้กับบันทึกที่ไม่ให้คนอื่นอ่านเลยไอ้บันทึกที่คนอื่นอ่านได้เนี่ยเราเริ่มต้นด้วยการเอามันมาโพสต์ Facebookให้คนอื่นได้รับรู้ว่าฉันกำลังคิดอะไรอยู่กำลังทำอะไรอยู่แต่ในสายงานที่พี่เป็นคนที่อยู่ในวงการศิลปะเนี่ยพี่มีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่ากันว่าความรู้เพราะนั้นพี่ก็จะคิดว่าเฮ้ยในเมื่อเรามีความรู้ทำไมเราไม่เอาความรู้ของเรามาเขียนเล่าให้กับผู้คนได้อ่านกันวะพี่ก็เริ่มต้นเขียนคอนเทนต์ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้ทางด้านศิลปะที่พี่เรียนมาพี่ประสบมาพี่รับรู้มาเขียนเล่าให้กับผู้คนในวงการศิลปะได้รับรู้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าดีใจมากๆเมื่อเราเดินไปหน้าสถานที่ไหนๆก็จะมีคนเข้ามาทักเราแล้วบอกว่าผมชอบเรื่องที่คุณเขียนวันนั้นมากเลยนะแสดงว่าเขาอ่านมีคนจำนวนมากอ่าน Facebook ของพี่มีคนจำนวนมากเข้าใจลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเมื่อเขาอ่านเรื่องที่เราเขียนครับอันนี้คือเรื่องที่2นะคือเรื่องเกี่ยวกับศิลปะนะครับส่วนเรื่องที่3เนี่ยมันเป็นข้อมูลดิบที่พี่มีอยู่แล้วคือภาพผลงานศิลปะของศิลปินแต่ละคนพี่มีคลังงานศิลปะจำนวนมหาศาลเลยครับเป็นน่าจะเกือบแสนรูปเลยมั้งเยอะมากนะแล้วมันมีศิลปินที่คนไม่รู้จักอ่ะเยอะมากนะพี่ก็เอางานพวกนี้มาโพสต์ให้คนได้รู้จักเขาสถานะพี่ในวงการศิลปะเป็นสถานะที่ทุกคนชื่นชมทุกคนนับถือเพราะนั้นการที่เราโพสต์งานของใครเหมือนกับเรายอมรับตัวเขาด้วยเขาก็ขอบคุณและขณะเดียวกันในทางกลับกันเนี่ยตัวเขาเองนั่นแหละก็มีคนแอดขอมาเป็นเพื่อนจำนวนมากมายเลยมีนักสะสมพุ่งมาหาเขาเพื่อจะขอซื้องานของเขาก็มีผมอยากจะเล่าถึงรุ่นน้องผมคนหนึ่งนะน้องคนนี้ไม่เคยแสดงงานศิลปะที่แกลเลอรี่ไหนเลยงานของเขาทั้งหมดขายผ่านโลกโซเชียลเท่านั้นโพสต์รูปมีคนจองโพสต์รูปมีคนจองโอนเงินปั๊บส่งงานทันที3เดือนหาเงินได้ล้านกว่าบาทด้วยวิธีการขายรูปผ่านโซเชียลเท่านั้นนะไม่มีงานแสดงไม่มีอะไรเลยครับนี่คือปรากฏการณ์ใหม่นี่คือสิ่งที่เขย่าขวัญแกลเลอรี่เป็นอย่างยิ่งเลยว่าต่อไปคนไม่ต้องแสดงงานแกลเลอรี่ก็ได้อะคนสามารถขายงานได้ด้วยตัวเองนี่คืออิทธิพลของโลกโซเชียลครับมันเกิดขึ้นจริงๆอย่างที่เราก็ไม่ทันคิดว่ามันจะไปได้ขนาดนั้นเพราะนั้นในฐานะที่คุณเป็นศิลปินถ้าคุณเฉลียวใจสักนิดนะคุณสามารถใช้มันให้เกิดประโยชน์ได้การสร้างคอนเทนต์นะครับเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญมากของการใช้สื่อออนไลน์ก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยเวลาเราทำคอนเทนต์ที่ดีก่อนเริ่มต้นนะฮะเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเราต้องการสื่อสารอะไรเพื่อวัตถุประสงค์อะไรเช่นเราอยากให้คนรู้จักเราเราอยากให้คนเข้าใจเรามากขึ้นอยากให้คนเข้าใจงานศิลปะประเภทนี้มากขึ้นอะไรเป็นต้นหรือเราอยากที่จะนำเสนอสร้างแรงบันดาลใจต่างตรงนี้นะครับมันจะทำให้การสร้างคอนเทนต์ของเราเนี่ยนะครับมีเอกลักษณ์มากขึ้นชัดเจนในตัวตนนะครับไม่หลงทางแล้วก็ไม่แกว่งนั่นเองเราพยายามเล่าเรื่องนี้เสมอเพราะว่าเราอยากเตือนใจศิลปินทุกท่านนั่นเองครับว่าบางครั้งเนี่ยนะครับในโลกออนไลน์เนี่ยมันอาจทำให้เราเนี่ยนะครับต้องการสิ่งที่ชื่อว่าฐานผู้ชมเยอะๆคนดูเยอะๆจนทำให้คนบางคนเนี่ยนะครับเรียกว่าอาจจะบิดตัวเองหรือบางทีก็คือลดเอกลักษณ์ตัวเองออกไปเพื่ออยากจะเข้าถึงคนมากขึ้นแต่เราทำงานศิลปะใช่ไหมนะครับการสร้างงานศิลปะนั้นมันคือตัวตนของเราจุดยืนของเราเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องหาจุดสมดุลนั่นเองว่า
การห้ามคอนเทนต์ที่ดีคืออะไรตัวตนเราไม่สูญเสียไปและเรายังมีฐานผู้ชมอยู่นะครับขอให้คิดเรื่องนี้ไว้เสมอด้วยเช่นกันการนำเสนอคอนเทนต์ที่ใช่ให้กับคนที่ใช่ในเวลาที่ใช่ในช่องทางที่ใช่และในรูปแบบที่ใช่มันคือการพยายามหาสิ่งที่เรียกว่าการสื่อสารที่สมบูรณ์นะครับถ้าคุณทำได้นะครับแน่นอนครับการสื่อสารคงจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราจะเห็นว่าศิลปินที่เก่งแล้วก็มีฐานผู้ชมที่ติดตามเขาเรียกว่าแบบว่าเป็นแฟนคลับชัดเจนเนี่ยเพราะเขามีเอกลักษณ์ที่ดีนั่นเองแหละครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับหาเอกลักษณ์ของตัวเองให้เจอนะครับแล้วยึดมั่นกับสิ่งนั้นไว้เสมอครับนำเสนอโดยการประกวดจิตรกรรม UOB ครั้งที่11ผลักดันศิลปินไทยก้าวไกลสู่ระดับภูมิภาค